าศดีนะครับไม่ค่อยมีแดดเลยนะเดี๋ยว168กำลังจะเข้าทุ่งสงนะครับเดี๋ยวชมกันยาวๆนะครับไปถึงทุ่งสงเลยนะครับบนรถช้าอยู่ประมาณ20กว่านาทีนะครับจากที่สังเกตเมื่อกี้นะครับในเส้นทางจากทุ่งสงไปกันตังนะครับจะมีปัญหาเรื่องไม้กั้นนะครับบางช่วงไม้กั้นก็ไม่ทำงานนะครับขบวนรถไฟก็เลยต้องหยุดก่อนถึงไม้กั้นแทบจะเกือบทุกอันเลยนะครับเลยทำให้ขบวนรถมีความล่าช้านะครับดูแล้วก็อันตรายนะครับถึงทุ่งสงแล้วนะครับเดี๋ยวลงที่ทุ่งสงนะครับมีความประสงค์การคือขาทุ่งสงก่อนลงดังรถทดสอบอุปกรณ์สตาร์ของห้างโอ้โหผู้โดยสารเยอะเลยครับไปครับเราลงรถกันก่อนครับรถสอบเส้นทางธนาคารที่ไหนที่เราก็เจอที่ไหนสงแต่ขับรถไปมาพวกทางที่ไหนทางฟังทางทางที่ไหนคุ้มเลยผู้โดยสารมีตัวรถสามเป็นรถตอนแรกเราสืบขอและทำตามหลักการคุณจะขับเที่ยวเติมรถให้เที่ยวต่อไปแล้วก็ลงไปเลยค่ะกดมานะขับรถสอบเส้นทางธนาคารที่ไหนคะแนนนี้เป็นขบวนรถเร็วที่168ค่ะโอ้โหผู้โดยสารสงสัยจะแน่นนะครับคันสุดท้ายนี่น้ำไม่ไหลนะครับเมื่อกี้ห้ามล้อวอไปหาพอขอลอนะครับบอกว่าน้ำไม่ไหลนะครับแต่พอขอลอก็ยังบอกว่าไหลนะครับซึ่งผมนั่งมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับตอนนั่ง167นะครับกระตู้นี้นะครับน้ำไม่ไหลเลยนะครับแถมเข้าไปในห้องน้ำยังเจอปลาวาฬเกยตื้นอีกนะครับสุดยอดมากครับเมื่อคืนก็ลงที่ทุ่งสงนะครับเดี๋ยวรอต่อรถกันไปอีกทีนะครับเพื่อนๆก็
รอติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับ